สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้กับตัวเองในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชารวมไปถึงนะครับเราจะไปศึกษาประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับและวันนี้รายการของเรายังคงอยู่ที่ชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้านะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่หยิบยกนะครับนำเอาเรื่องราวของพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีมานำเสนอครับสวัสดีครับนะครับพี่โอสบายดีนะครับผมสบายดีครับนะฮะช่วงนี้คือเศรษฐกิจเงียบๆแต่ว่าเป็นยังไงพี่ที่นี่ก็ยังคึกคืนก็ยังคึกคืนอยู่ครับครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมก็ยังซื้อปกติอ๋อคือจุดไม่ได้ใช่ไหมส่วนกระแสนะครับอ๋อทำไมครับเป็นเพราะอะไรฮะช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจไม่ดีก็ซื้อพักเข้าไว้อ๋อพอเศรษฐกิจดีก็เดี๋ยวค่อยมีของออกมาโชว์ใหม่อันนี้เป็นเทคนิคนะใช่คือนึกผมเริ่มนึกออกคือส่วนใหญ่พอเศรษฐกิจไม่ดีบางคนที่มีเก็บอยู่เยอะๆอาจจะมาแบ่งให้คนอื่นเช่าบ้างใช่ครับใช่ครับแล้วก็หาที่จำหน่ายของค่อนข้างยากแล้วก็ช้อนซื้ออะไรที่สวยๆไว้ครับก็เก็บเอาไว้ก่อนเหมือนหุ้นนะครับเหมือนลงทุนระยะยาวใช่ครับนะครับผมคืออันนี้คือเราต้องยอมรับนะมันเป็นอะไรที่เป็นปกติคือบางคนก็มีพระอยู่เยอะๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เขาอยากจะเปลี่ยนทายเอาองค์นี้มาให้คนอื่นได้แบ่งไปใช้ตัวเองก็อาจจะบูชาองค์ใหม่กลับไปครับแล้วมันเป็นหลักการตลาดอย่างนึงนะครับผมของผมนะฮะอันนี้คือของผมฮะคือตอนนี้อยู่ในสายอาชีพนี้มาปีนี้58เนี่ยกี่ปีแล้วอยู่ที่ประมาณ8ปีแล้ว8ปีแล้วนะฮะคือ8ปีที่ผ่านมาเป็นไงครับพี่สำหรับอาชีพนี้อาชีพนี้ก็ถือว่าดีครับดีครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มจากการว่าผมศึกษาครับศึกษาก่อนแล้วก็เก็บพระมาเรื่อยๆจนจากความชอบความศรัทธาก่อนเริ่มต้นใช่ครับก็คือเดิมทีพ่อผมเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วลูกศิษย์หลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะฮะใช่ครับครับผมแล้วก็ผมก็เลยมาพอคุณพ่อเสียก็เลยมาดูแลครับเครื่องของคือรับสมบัติต่อมาจากคุณพ่อครับแต่ชุดนั้นผมยังไม่มีการออกมาจำหน่ายครับคือเก็บเอาไว้พ่อใช่ครับเป็นชุดแห่งความทรงจำในใจใช่ครับใช่ครับแล้วก็ดูพระที่คุณพ่อเก็บไว้ก็ไปถ่ายหลวงปู่โต๊ะก็เลยเริ่มที่จะมาศึกษาหลวงปู่โต๊ะจริงจังแล้วก็เพื่อนก็เล่นหลวงปู่โต๊ะกันด้วยครับผมก็เลยชอบเก็บสะสมเลยถามพี่โอ๊คนิดนึงคือในฐานะที่คุณพ่อพี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะครับคือได้อะไรที่แบบว่าเหมือนกับสายตรงมาไหมที่เป็นเรื่องราวที่บางคนเขาไม่รู้แต่เรารู้มาจากคุณพ่อของเราเพราะว่าเป็นคนอินไซต์เป็นสายในสายตรงเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณพ่อไม่ได้ถ่ายทอดวิชาเลยอ๋อเหรอใช่ครับผมได้อยู่วิชาเดียวคือวิชาไปนั่งตามร้านกาแฟเป็นยังไงฮะคุณพ่อเนี่ยเขาจะไปนั่งตามร้านกาแฟไปนั่งคุยเรื่องพักเครื่องสมัยก่อนไปแลกเปลี่ยนใช่กับบรรดาเพื่อนๆเขาแล้วก็ติดสอยห้อยตามไปในตอนนั้นแล้วก็ได้แค่นั้นอย่างเดียวเองครับผมที่เหลือคือมาหาเองด้วยตัวเองใช่ครับแล้วผมก็ยังสงสัยว่าคนเล่นพาร์ทนี่คุยกันได้ทั้งวันไม่ถึงตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนึกผมนึกออกอารมณ์เด็กนะก็แบบว่าเราก็อยากจะไปวิ่งเล่นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะตอนนั้นครับครับครับผมแต่ก็ผมว่ามันเหมือนซึมซับเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับมันค่อยๆซึมทุกวันแล้วก็ข้อได้เปรียบผมมานั่งนึกว่าของที่พ่อทิ้งไว้ให้ครับเราก็มีอยู่แล้วครับเราก็เอาหยิบตรงนั้นมาศึกษาเป็นเหมือนตำรามาศึกษาใช่ครับครับผมเพราะว่าวงการพระคืออยากจะเป็นต้องมีของให้ศึกษาก่อนถูกไหมใช่ครับมีอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นข้อดีคุณพ่อเก็บไว้ให้เยอะไหมก็เยอะครับเยอะเป็นกะละมังจริงเหรอฮะเป็นกะละมังเลยฮะแล้วก็รุ่นแล้วแต่เป็นรุ่นที่หายากทั้งนั้นเลยไหมฮะก็คือรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วคือตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพระเครื่องของโต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนี่ยก็คือยังไม่แพงเท่าไหร่ครับผมก็ยังพอเก็บเช่าหาเก็บกันได้อันนี้ย้อนกลับไปสักกี่ปีพี่สมัยประมาณเกือบ20ปีได้ที่แล้วนะฮะก็คือค่านิยมยังไม่ได้สูงเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับนะครับก็ยังแล้วก็ยังมีพระอยู่เยอะแต่ปัจจุบันนี้น้อยแล้วคือคนบูชาก็เอาไปเก็บปัจจุบันหลวงปู่โต๊ะก็ยังพอมีเยอะพอมีแต่ของสวยๆเริ่มมีน้อยลงครับผมแล้วของเล่นแบบอ่ะพี่เป็นไงของเล่นแบบสมัยนี้ก็พัฒนาดีขึ้นครับครับต้องระวังศึกษาอยู่ตลอดเวลาต้องระวังนะใช่ครับงั้นแนะนำคุณผู้ชมหน่อยคือหัวใจสำคัญของการเก็บพระเครื่องหลวงปู่โตเนี่ยคือถ้าของแท้ต้องเป็นยังไงคืออันดับแรกเนี่ยคือต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์ครับพิมพ์นี่ต้องจำให้แม่นแล้วก็เนื้อมวลสารต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่โตใช่ครับใช่ครับคือสำคัญที่สุดเลยคือต้องจำพิมพ์ก่อนครับผมเนี่ยแต่ยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้คือพิมพ์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นปุ๊บเรารู้เลยหลวงปู่โต๊ะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอกลักษณ์ข้างหลังเขาจะเขียนแล้วว่าหลวงปู่โตว่าเป็นชิมพีนะครับผมเนี่ยมองแวบๆแล้วผมคือเท่าที่ผมทำรายการไปก็เห็นพระปิดตาหลวงปู่โตมาเยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยคือวรรณะเนื้อหามันจะประมาณอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะฮะครับผมคือจำพิมพ์ส่วนหนึ่งครับแล้วก็จำเนื้อหามวลสารแล้วคราวนี้เรามาไล่พิจารณาดูครับผมอันดับแรกเนี่ยถ้าเจอพิมพ์ผิดเพี้ยนไปเนี่ยครับคือเริ่มจะมีสงสัยไว้ก่อนละใช่ครับนะคือพิมพ์ผิดนี่ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่เห็นมามันจะผิดตรงไหนองค์พระจะบวมช่วงไหนฮะไว้ถึงทั้งองค์เลยเหรอองค์ทั้งแขนองค์พระจะใหญ่ขึ้นเพราะอะไรฮะคือจริงๆไปถอดมันน่าจะหดลงนะทำไมถึงใหญ่ขึ้นของแท้เนี่ยค่อนข้างจะพิมพ์จะลึกหน่อยเลยครับผมช่วงรองแขนเข้าไปช่วงรองท้องนี่จะลึกครับผมครับของเก๋บวกกับการหดตัวการแห้งด้วยใช่ครับของเก๋เนี่ยคือจะบวมครับบวมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างหลังจะอูมอูมผิดปกติเนี่ยนะฮะคือนี่ก็ว่าอูมแล้วแต่อูมยิ่งกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าศึกษากันลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยอย่างองค์นี้เป็นจัมโบ้สองเนี่ยหลังยันเนี่ยครับจะไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ครับผมก็ตามการสร้างสมัยแล้วนะใช่ครับแต่ว่าของเล่นแบบเนี่ยจะคมลึกมากมันจงใจเกินไปใช่ครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดถึงแล้วนะฮะคือพระปิดตาหลวงปู่โตถ้าผมจะพูดว่าคือของเล่นแบบเนี่ยอายุไขมันยังไม่ได้นะคือความแห้งความเซ็ตตัวมันยังไม่เหมือนของแท้อายุมันเลยดูบวมๆอายุไขนี่ก็คือยังไม่ได้แน่นอนใช่ฮะครับมันยังแห้งไม่สนิทประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับวิธีการดูนะครับนะฮะจำพิมพ์ให้แม่นๆก่อนนะศึกษาทีละสเต็ปไปดูบ่อยๆนะฮะมือยังไงองศาการวิ่งของนิ้วมืออะไรพวกนี้สำคัญหมดนะครับนี่คือรุ่นปิดตาจัมโบ้ปิดตาจัมโบ้เนื้อผมทูบนะฮะครับผมแล้วก็ต้องจะมีตะกรุดด้วยมีตะกรุดครับครับผมของเล่นแบบเขามีไหมของเล่นแบบก็มีตะกรุดครับแต่เอกลักษณ์ของหลวงปู่โต๊ดเนี่ยถ้าตะกรุดเนี่ยจะเป็นพับชั้นครึ่งครับผมขั้นต่ำชั้นครึ่งไม่ได้ม้วนนะไม่ได้ม้วนกลมไม่ได้ม้วนกลมแต่เป็นพับชั้นครึ่งพับหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งม้วนเสร็จแล้วพอมีการกดพิมพ์พับปุ๊บครับผมตะกรุดก็จะมีดันประมาณชั้นครึ่งขั้นต่ำครับชั้นครึ่งอาจจะอยู่กับการม้วนกี่ชั้นอาจจะมากกว่านี้ได้แต่ต้องยุบไปชั้นครึ่งประมาณนั้นตะกรุดต้องเป็นชั้นแล้วสองดูนะต้องดูแบนๆนะกลมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับผมอีกสักองค์นึงนะฮะปิดตานะครับอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นเนื้อใบลานเนื้อใบลานเนี่ยเนื้อใบลานจำนวนการสร้างเขาเยอะกว่าครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะใช่ครับนะว่าจะแบนตะกรุดนะครับผมลักษณะพิมพ์ก็จะเหมือนกันครับคือถ้าเป็นอยู่ในรุ่นของจัมโบ้เนี่ยลักษณะพิมพ์จะใกล้เคียงกันหมดครับคือหนีกันไม่เยอะหนีกันไม่เยอะเลยครับครับผมแล้วในส่วนของตะกรุดเนี่ยตะกรุดเนี่ยเป็นเนื้ออะไรตะกรุดเงินครับต้องเงินอย่างเดียวเท่านั้นครับผมครับผมทองแดงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ได้มีบางคนเคยโทรมาปรึกษาผมว่าเออมีเคยเจออย่างนี้เคสนี้กันนะคือเป็นตะกรุดทองคำแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ทองคำคืออย่างเนื้อใบลานเนี่ยจะมีส่วนผสมของถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกน้ำมันแปะอิ้วแต่สมัยนี้ภาษาพวกผมเรียกน้ำมันตังอิ้วอ๋อมันตังอิ้วครับผมใช่พอน้ำมันแปะอิ้วทำปฏิกิริยาตะกรุดปุ๊บตะกรุดเงินมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองมันจะมีคราบเหลืองขึ้นมาใช่ครับแล้วคนก็เลยคิดว่าเป็นตะกรุดทองคำก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วโทรมาถามผมบอกว่าตะกรุดทองคำไม่มีไม่มีเป็นตะกรุดเงินแต่มันไปทำปฏิกิริยากันใช่ครับนะฮะจนสีเปลี่ยนไปครับครับแล้วสีมันเปลี่ยนจนดูเป็นทองอลามเลยแหละสีเป็นทองเลยครับแต่จริงๆแล้วก็คือแค่ปฏิกิริยาแค่นั้นเองครับเป็นผิวบนเนื้อตะกรุดจะออกสีทองๆนะครับเพราะว่าการสร้างของเขาจริงๆไม่มีเนื้อตะกรุดทองคำครับแล้วดูวิธีสังเกตคือยันก็จะไม่ชัดมากครับผมคือจุดตรงกลางเนี่ยคือจะไม่ชัดเลยตรงนี้นะฮะใช่ครับผมตรงศูนย์กลางของยันเนี่ยใช่ครับหลักการง่ายๆเลยจะต้องเป็นที่ทุกองค์แทบจะทุกองค์เลยครับทุกองค์เลยครับแต่ดูออกนะคุณผู้ชมคือพระองค์เนี้ยความสวยงามเนี่ยสวยไม่ต้องพูดถึงแต่บางคนอาจจะเห็นเอ้ยตรงนี้ยันบางไม่สวยหรือเปล่าแต่เปล่าคือดั้งเดิมเข้ามาเป็นแบบนี้ครับคือเหมือนกับว่าตรงนี้จะบางๆหน่อยเนี่ยจะมีเว้าแอ่งนิดนึงในการกดปั๊มเนี่ยเลยจะไม่ค่อยชัดในส่วนจุดตรงกลางคือนูนเป็นหลังเต่าแต่พอถึงยอดปุ๊บมันจะสโลปนิดนึงครับผมครับผมเนี่ยถ้ามองนี้ชัดเลยนะใช่ครับชัดเลยนะคืออูมแต่ว่าไม่อูมโค้งแหลมคืออูมแล้วก็แบนข้างบนครับนะฮะใช้หลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาครับผมของความเป็นไปได้ความหนาก็ประมาณนี้นะฮะครับผมต่อไปนะครับอีกองค์นึง
อันนี้เป็นกิจการเงินล้านเลขที่สองอันนี้คือหลวงปู่บอกว่าสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเงินหลักล้านเข้าวัดครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็นปิดตาเงินล้านเงินล้านนะฮะซึ่งสมัยนั้นถ้าเงินล้านก็ถือว่าเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากมากนะฮะคือถ้าเทียบแบบนี้ก็คงจะเป็นหลายสิบล้านประมาณนั้นครับแล้วก็เทียบกันแล้วคนที่มาบูชาครับก็ต้องเอาไปยึดเหนี่ยวทางจิตใจเกี่ยวกับว่าห้อยปิดตาเงินล้านแล้วจะมีเงินล้านอะไรครับบูชาแล้วมีโชคมีลาภทำการค้าร่ำรวยประมาณนี้นะคือพุทธคุณพุทธคุณของหลวงปู่โตเป็นด้านนี้อยู่แล้วครับสังเกตดูเนี่ยมีเกศาด้วยมีเกศาหลวงปู่ครับใช่ครับผมครับมีทุกองค์ไหมมีทุกองค์ไหมก็จะมีบ้างไม่มีบ้างครับแต่ตะกรุดนี่ก็คือต้องมีทุกองค์แต่รุ่นนี้เขาจะมีพิเศษขึ้นมาอีกก็คืออาจจะมีตะกรุดสองดอกก็มีอ๋อมีเป็นไปได้ก็ฝังคู่กันเนี่ยนะใช่ครับอันนั้นคือตะกรุดสองดอกจำนวนการสร้างก็จะน้อยครับแต่ดูเนี่ยดูรอยตะกรุดอันนี้คือออกกลมออกกลมครับแต่ว่าจะมีรอยพับชั้นๆ อยู่ข้างในนะถ้าลงกล้องอย่าเห็นเลยครับคือด้วยว่าตอนกดเนี่ยตะกรุดเล็กมากอาจจะไม่โดนแล้วอาจจะไม่แบนถูกไหมคือหลักการธรรมชาติคือการวางตะกรุดลงไปเนี่ยตะกรุดจะกบอยู่แล้วถูกไหมครับพอโดนปั๊มพอปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยตะกรุดอาจจะบี้หรือจะกลมก็ได้ครับผมแล้วแต่ว่าในการม้วนตะกรุดเนี่ยก็จะคือจะต้องมีเป็นม้วนพับเข้าไปครับผมเป็นชั้นของตะกรุดเข้าไปครับแต่ถ้าหอดปอมเนี่ยเขาจะทำตะกรุดแบบเป็นหลอดกลมๆแล้วก็สอดเข้าไปอ๋อมันกลมเกินไปมันไม่มีรอยที่มันไปทบกันถูกไหมครับผมเพราะว่าในจำนวนในการปั๊มเนี่ยการวางตำแหน่งตะกรุดแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันอีกครับผมซึ่งไปตีจุดตำแหน่งตะกรุดก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องพิจารณาต้องดูหลายๆส่วนรวมกันนะครับผมสุดท้ายนะฮะอีกองค์นึงปิดตานะฮะก่อนที่เราจะไปดูเหรียญในช่วงหน้านะครับเป็นไงฮะอันนี้คือปิดตามหาเสน่ห์ครับอันนี้คือเป็นปิดตารุ่นแรกเลยของหลวงปู่โตครับสร้างเมื่อปี18อันนี้ไปออกวัดใหม่อมตะลดครับผมทำไมไปออกที่นั่นนะหลวงปู่ให้ที่วัดใหม่อมตะลดผสมมวลสารทั้งหมดซึ่งมวลสารอันนี้มีของพวกชิ้นส่วนของสมเด็จบังพรมแล้วก็วัดครับผสมอยู่แล้วก็ให้วัดใหม่อมตะลดนี่เป็นคนกดพิมพ์ขึ้นมาแล้วหลวงปู่เป็นคนปลูกเสกด้านหลังนี่จะไม่มียันแล้วจะเป็นเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมวัดประดู่ฉิมพีนะฮะแต่สังเกตดูอ่ะคือมีคำว่าวัดและประดู่ฉิมพีนี่บางมากอันนี้เป็นพิมพ์นี้ข้างหลังจะออกขยื่นนิดนึงครับผมจะมีปั๊มคล้ายๆปั๊มซ้อนกันแต่จริงๆแล้วปั๊มแบบขยื่นนิดนึงครับผมแทบจะทุกองค์ฮะครับผมส่วนองค์พระเนี่ยมหาเสน่ห์เนี่ยถ้าจะพูดถึงความเก๋เนี่ยก็ค่อนข้างจะเฉียบเพียงแต่ว่างานดีอะงานดีครับเพียงแต่ว่าต่างกันอย่างเดียวคือความลึกของส่วนของแขนแล้วก็ช่องท้องช่วงนี้ไหมฮะรอยลึกตรงนี้ใช่ครับทั้งรอยลึกใต้แขนข้อศอกนะในช่วงท้องแล้วตรงเข่าเนี่ยครับครับผมต้องดูตรงแถวนี้เป็นสำคัญใช่ครับพิมพ์นี่ออกมาใกล้เคียงมาครับผมที่โดนแล้วคือใกล้เคียงแล้วมวลสารเนื้อหาออกมาใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับส่วนมากเนี่ยที่มันจะไปเก๊กันจริงๆส่วนมากจะเป็นแช่น้ำมันครับผมซึ่งมาก่อนแช่น้ำมนต์ถือว่าดีมากๆแต่เดี๋ยวนี้พอแช่น้ำมนต์แล้วปกคลุมเนื้อแล้วก็ความลึกค่อนข้างอยู่ยากนะครับต้องมีความชำนาญสูงพอสมควรครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับมีเหรียญที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีพระปิดตาเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันพักสักครู่เดียวครับ